แกงคั่วสับปะรดกุ้งเมนูโปรดของใครบ้างคะกุ้งเน้นๆกับสับปะรดฉ่ำๆคือดีมากเจ๊บอกเลยว่าอร่อยสุดๆแน่นอนค่ะได้ข้าวสวยสักจานยิ่งดีเลยนะคะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทหัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงคั่วคนให้พริกแกงแตกตัวดีจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำปลาคนส่วนผสมต่อได้เลยค่ะเอาให้เข้ากันดีเลยเสร็จแล้วเทหางกะทิลงไปตามด้วยสับปะรดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบคนต่อได้เลยค่ะเมื่อเริ่มเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปตามด้วยใบมะกรูดคนต่อได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วก็ยกออกเตรียมเสิร์ฟได้เลยตักแกงคั่วสับปะรดกุ้งใส่ลงไปกำลังร้อนๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากเห็นแบบนี้เนี่ยท้องร้องแล้วนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงสับปะรดกุ้งน่าทานมากๆกลิ่นหอมๆกุ้งเน้นๆสับปะรดเนื้อเปรี้ยวอมหวานเข้ากันดีมากเลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ